ดจากรั้วลวดหนามจรดสู่ทะเลริมหาดไม้ขาวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติสิรินาถเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีอย่างน้อย5คืนบริเวณนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบประเพณีนอนหาดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล30ชุมชนชายฝั่งอันดามันสืบต่อกันมาหลายรุ่นด้วยความเชื่อว่าที่นี่เป็นพื้นดินแห่งจิตวิญญาณที่ตั้งของศาลบรรพบุรุษโต๊ะหินลูกเดียวทำทุกปีขาดไม่ได้สักปีนึงเลยมาตั้งแต่รุ่นไม่รู้พอโซ่นะถ้าไม่ได้ทำนี่อยู่ไม่ทุกข์มันจะหายเจ็บหายคายอยู่ปัญหาเนี่ยชาวเลระบุว่ารั้วลวดหนามนี้ถูกสร้างขึ้นราว2เดือนก่อนตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการชี้แจงกับ The Exit ว่าเส้นสีชมพูคือแนวเขตโครงการจำนวน43ไร่เป็นที่ดินราชพัสดุหมายเลขพ.ก. 153บางส่วนได้รับสัญญาเช่าจากกรมธนารักษ์ระยะเวลา30ปีภายใต้แผนก่อสร้างโรงแรมขนาด504ห้องจากภาพจำลองโครงการจะมี38อาคารปรากฏระยะห่างจากรั้วโครงการถึงแนวต้นสน25เมตรศาลโต๊ะหินลูกเดียวอยู่นอกขอบเขตโครงการโครงการอยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลไม้ขาวที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างออกไปอีกด้านของถนนมีประชากรราว 2,800 คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล300คนตอนนี้คือทางโรงแรมเขาก็อยากจะสร้างวิธีประชาคมนะครับกับพี่น้องชาวโมเกนที่มีผลกระทบในพื้นที่นะครับคือตอนนี้เขาก็ต้องรอการพูดคุยก่อนกับทางของ NGO ที่เขาได้ไปร้องเรียนกับทางจังหวัดนะครับว่าเราจะหาข้อตกลงหาแนวทางกันร่วมกันยังไงคือตอนนี้มันยังไม่ได้เสด็จน้ำทีนะครับเอกสารฉบับนี้ถูกส่งมายังผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวเลระบุข้อความว่าโครงการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เจ้าของโครงการรับทราบถึงข้อกังวลและไม่ประสงค์จะขัดขวางประเพณีนอนหาดทั้งนี้ต้องอยู่ในความเป็นระเบียบถูกสุขอนามัยและไม่รบกวนกิจกรรมของโรงแรมรัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองแต่ด้วยรูปแบบประเพณีดั้งเดิมทำให้ชาวเลบางกลุ่มยังรู้สึกกังวลใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตและพื้นที่วางไข่ของเต่ามะเฟืองประเพณีนอนหาดจะต้องไม่รบกวนโรงแรมซึ่งวิถีชีวิตของชาวเลเนี่ยที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยอันนี้จะต้องกระทบแน่นอน2ตรงไหนที่โรงแรมขึ้นตรงนั้นจะต้องมีแสงสว่างเต่าทะเลจะไม่ขึ้นมาวางไข่ครับ3พื้นที่เนี่ยเมื่อพื้นที่ราชพัสดุได้ถูกใช้เป็นพื้นที่แล้วเนี่ยพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นพื้นที่อุทยานเนี่ยก็ยังสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมขอเข้าใช้นะครับเพื่อที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับของคนที่มาพักคนที่มาใช้บริการของโรงแรมระบบนิเวศวิถีชีวิตของผู้คนนะครับคนที่มาท่องเที่ยวต่างๆทุกอย่างจะเปลี่ยนไปครับเครือข่ายชาวเลอันดามันระบุว่าพื้นที่นอนหาดอยู่ในสถานะเตรียมประกาศเป็นเขตคุ้มครองวัฒนธรรมชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรี2มิถุนายน2553ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลแต่กลับสวนทางกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI ที่ให้ทุนต่างชาติเข้ามาเช่าที่ดินลงทุนในระยะยาววิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน